วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบทสรุปจะจบลงอย่างไร13ปีวิบากกรรมทักษิณสารพัดคดีถูกกล่าวหาต่างๆนานาหลังการรัฐประหารย้อนปูม8คดีทุจริตกล่าวหาทักษิณชินวัตรวิบากกรรมหลังลี้ภัยออกจากไทย13ปียังไม่จบศาลฎีกาสั่งจำคุก6คดีรวมโทษ12ปียกฟ้อง2คดีเหลือไต่สวนในชั้นปปช2คดียังคงเผชิญวิบากกรรมอย่างต่อเนื่องแม้จะลี้ภัยออกนอกประเทศไปตั้งแต่เมื่อ13ปีก่อนสำหรับทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายน2564ที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มีมติแต่งตั้งองค์คณะไต่สวนชุดใหญ่กรรมการปปช.9รายเป็นองค์คณะดำเนินการไต่สวนกรณีกล่าวหานายทักษิณชินวัตรกับพวกรวม5รายหนึ่งในนั้นมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยุครัฐบาลนายทักษิณด้วยในการจัดซื้อเครื่องบิน A340-500 A340-600 รวม10ลำระหว่างปี 45-47 วงเงินกว่า 53,000 ล้านบาทเป็นชนวนเหตุทำให้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนต้องขาดทุนมหาศาลนับเป็นคดีที่8เข้าไปแล้วที่ทักษิณต้องเผชิญกับสารพัดคดีถูกกล่าวหาต่างๆนานาหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ที่ครบ15ปีในปีนี้กรุงเทพธุรกิจไล่เรียงทั้ง8คดีดังกล่าวให้ทราบดังนี้คดีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว6คดีจำคุก4คดีรวมโทษจำคุก12ปี1คดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาภิเษกที่มีการกล่าวหาคุณหญิงพจมานชินวัตรภริยานายทักษิณและนามสกุลขณะนั้นและนายทักษิณในการซื้อที่ดินจำนวน33ไร่78ตารางวาราคา772ล้านบาทจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันระบบการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่21ตุลาคม2551โดยก่อนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะพิพากษาคดีดังกล่าวนายทักษิณได้เดินทางออกนอกประเทศโดยอ้างว่าจะไปดูการแข่งขันโอลิมปิกที่จีนและหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาแต่อย่างใดทำให้ศาลฎีกาอ่านคำพิพากษารับหลังจำคุกนายทักษิณ2ปีและยกฟ้องคุณหญิงพจมานปัจจุบันคดีดังกล่าวหมดอายุความแล้ว 2. คดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย3ตัว2ตัวของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าคดีหวยบนดินโดยศาลฎีกาพิพากษาจำคุกนายทักษิณ2ปีไม่รอลงอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งการของจำเลยที่1จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดังนั้นเงินที่จ่ายเกินไปกว่ารายได้ของการจำหน่ายสลากจึงถือว่าก่อให้เกิดผลขาดทุนแก่รัฐ 3. คดีสั่งการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Exim Bank อนุมัติเงินกู้สินเชื่อ 4,000 ล้านบาทแก่รัฐบาลสหภาพพม่าศาลฎีกาพิพากษาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา152เดิมศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีนายทักษิณสั่งการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Exim Bank อนุมัติเงินกู้สินเชื่อจำนวน 4,000 ล้านบาทแก่รัฐบาลสหภาพพม่าโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าต้นทุนเพื่อนำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัทชินแซทเทอร์ไลท์จำกัดมหาชนเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น 4. คดีให้บุคคลอื่นหรือนอมินีถือหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแทนโดยบริษัทชินคอร์ปเป็นคู่สัญญาต่อหน่วยงานของรัฐและเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อทำประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นในกิจการโทรคมนาคมโดยศาลฎีกาพิพากษาจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาแบ่งเป็นฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐจำคุก2ปีฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการเข้ามามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้นจำคุก3ปีศาลพิจารณาแล้วเห็นว่านายทักษิณดำเนินการดังกล่าว
พื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS ซึ่งได้รับสัมปทานดำเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยธสท.ชื่อในขณะนั้นและบริษัทดิจิตอลโฟนจำกัดหรือบริษัท DPC ที่ได้รับสัมปทานดำเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากการสื่อสารแห่งประเทศไทยกสท.ชื่อในขณะนั้นโดยทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทในเครือของบริษัทชินคอปซึ่งจำเลยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้ทั้งสองบริษัทได้รับเงินคืนภาษีสรรพสามิตที่ชำระแล้วโดยมีสิทธินำไปหักออกจากค่าสัมปทานที่ต้องนำส่งให้ทสท.และกสท.เป็นผลให้ทสท.และกสท.ได้รับความเสียหายยกฟ้อง2คดีได้แก่5คดีกล่าวหาว่าอนุมัติให้กระทรวงการคลังเข้าไปบริหารจัดการแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกันไทยจำกัดมหาชนหรือ TPI คดีดังกล่าวศาลฎีกาได้ยกฟ้องต่อมาคณะกรรมการปปช.ที่เป็นโจทยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิพากษายืนยกฟ้องตามเดิม6คดีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้สินเชื่อเครือกฤษฎามหานครกว่าหมื่นล้านบาทโดยทุจริตโดยศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องนายทักษิณจำเลยที่1โดยเห็นว่าคำว่าซูเปอร์บอสหรือบิ๊กบอสที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้สั่งการไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคือนายทักษิณอีก2คดีอยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.ได้แก่7คดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ G2G ล็อต2จำนวน8สัญญาที่คณะกรรมการปปช.มีการแจ้งผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมรวมถึงชื่อของนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีน้องสาวนายทักษิณและนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์อดีตส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยแกนนำกลุ่มวังน้ำยมและน้องสาวของนายทักษิณด้วย8คดีกล่าวหาการอนุมัติสั่งซื้อเครื่องบินแบบ A340-500 และ A340-600 ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระหว่างปี2545ถึง2547ทำให้การบินไทยมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นโดยปรากฏชื่อของนายทักษิณอดีตนายกนายสุริยะอดีตรัฐมนตรีคมนาคมและนายพิเชษฐ์สถิตรัชวานอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคม3นักการเมืองชื่อดังเป็นผู้ถูกกล่าวหาร่วมกับนายธนงพิทยะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและนายกนกอภิรดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนอย่างไรก็ดี2คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการไต่สวนในชั้นปปช.ดังนั้นผู้ถูกกล่าวหาทุกรายยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ส่วนบทสรุปจะจบลงอย่างไรต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ